ครับวันนี้จะใส่สวัสดีครับช่างออสครับสวัสดีครับจะใส่อะไรช่างออสวันนี้ใส่โชว์ก้นหอยด้ามมีดตุลานนะครับอันนี้ไม้ประดู่เดิมเรานะครับไม้ประดู่เดิมเนาะมันทำไมต้องเจาะอย่างนั้นล่ะครับคือเราจะฝังความสวยงามแล้วจะเป็นความคงทนนะครับจะเป็นก้นหอยสวยๆนะครับเราใส่ยังไงใส่ยังไงบอกวิธีใส่ก่อนเราจะต้องวัดก่อนใช่ไหมคือมันอยู่ความชำนาญไม่วัดเลยครับตัวนี้ไม่ได้วัดเลยเรากะเอาจะต้องเล็กกว่าไอตัวอันนี้เนาะหน่อยนึงครับเพื่ออัดตัวนี้เป็นอลูมิเนียมใช่ถ้าบางคนไม่นั่นนะไปคว้านปั๊บแล้วมันใหญ่กว่ามันก็จะตีลงไปมันก็จะไม่อยู่เนาะเราใช้ถ้าเกิดทำใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะทำไงที่นี่มันจะหลวมแล้วก็จะหลุดเสียเลยหรือใช้กาวอัดได้ไหมใช้กาวก็นานไปก็กาวเสื่อมคุณภาพครับไม่เหมือนไม้ครับไม้ดีกว่าเนาะโอเคอย่างนั้นถ้าเป็นกาวจะหลุดไปครับกาวจะหลุดไปอันนี้ได้แล้วนะครับตอนนี้ได้แล้วก็กดเข้าไปเลยครับตอนนี้แล้วขั้นตอนยังไงทุบเลยหรือเปล่าหรือยังไงก็แต่งจนพอดีครับต้องเล็งแต่งเนาะทำไปเรื่อยๆครับใช้สิวใช้สิวเล็บเนาะครับนี่คือสิวแกะสลักครับตอนนี้ยังวัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วยังต้องคว้านขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆอ๋อทีละหน่อยทีละหน่อยเนาะเป็นงานที่ละเอียดนะครับต้องใจเย็นๆนะครับเย็นครับงานที่ละเอียดมากๆคือว่าเราต้องทำเราจะทำใจร้อนไม่ได้นะครับงานตัวนี้ทีโลบิเนียมเอามาจากไหนไอ้นี่มาจากปืนยิงตะปูปืนเฟอร์นิเจอร์อันนี้เป็นแรงอัดเป็นลูกทำไมล่ะเขาทิ้งหรืออะไรยังไงคือเดือยมันหักเรากลับมาใช้ประโยชน์อ๋อเดือยมันหักเราก็กลับมาใช้เพราะไอ้ตัวนี้ซ่อมไม่ได้แล้วใช่ไหมซ่อมไม่ได้ถ้าหักนี่ครับเป็นเดือยเหล็กพิเศษอ๋อหักแล้วใช้ไม่ได้อ๋อใช้ไม่ได้ไอ้เหล็กที่สวมปลอกไม้นั่นเอามาจากไหนเหล็กท่อนอ่าเหล็กอย่างเงี้ยไอ้นี่เป็นเหล็กไอ้ที่โบราณเขาใช้กับไอ้เขามีขายหรือไงไม่มีครับพวกนี้ครับมันเราเอามายังไงอะเหล็กนี่เก็บไอ้ตามไปหาเดินเก็บใช่ไหมเราจะไปเดินเก็บหรือเปล่าหรือยังไงไม่ครับมันอยู่หรือให้ช่างนิดเดินเก็บมันประเทศอียิปต์ครับเพื่อไปเจอตรงนั้นตรงนี้นะแถวบ้านเราแถวอาจารย์อ้นอ๋อไปต่างประเทศเลยนะเนี่ยช่างคนนี้ก็จะไปต่างประเทศนะครับผมครับเคยไปเที่ยวฮ่องกงไหมครับช่างเคยครับไปมาแล้วใช่ไหมห้องน้ำเหม็นมากเลยครับโอ้ห้องน้ำเหม็นจริงๆเลยนะยุงเยอะเลยครับแล้วอยากกลับไปอยู่ไหมครับประเทศฮ่องกงไม่ไปไม่ครับไม่ดีกว่าเนาะครับครับพาสปอร์ตแพงด้วยครับพาสปอร์ตก็แพงด้วยครับทีนี้พาสปอร์ตแพงไม่พอแต่ว่าเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเขาขัง3วันครับเขาขังอีกแล้วเขาไม่ขังเต็มใจอยู่ห้องน้ำเขาให้ขัดห้องน้ำไหมครับไม่ครับไม่มีการขัดห้องน้ำแล้วใครเป็นคนขัดห้องน้ำเขาไม่ให้ขัดครับเขาให้เข็ดเลยครับให้เข็ดเลยนะให้อยู่กันอย่างนั้นแหละเนาะใครไม่ลงไม่ล้างอะไรก็อยู่กันอย่างนั้นแหละให้อยู่ให้เข็ดครับอยู่ให้เข็ดมดก็มีนะครับมดยุงมดยุงแล้วเลือดไล่อะไรมีครบครับมีครบเลยนะครบสูตรเลยนะคืออยู่ภูเก็ตบอกตรงภูเก็ตมีทะเลสาบบอกเขาครับมีครับแมงสาบก็มีครับแมงสาบก็มีครับมีครบครับทีนี้จะทำไงต่อเนี่ยมันตีไม่ลงเนี่ยก็ซ้อไปเรื่อยๆจนคว้านตัวนี้เข้าเรียบร้อยจะมีซ้อเราจะมีโอกาสไหมเราซ้อเรามันจะเกินเนี่ยเราจะดูยังไงเราจะดูยังไงแต่ก่อนก็พลาดครับเดี๋ยวนี้ไม่มีพลาดอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้อัดด้านในอย่างเดียวใช่ไหมด้านนอกไม่มีการคว้านไม่คว้านด้านนอกเนาะไม่ครับแต่ด้านในอย่างด้านในมันจะเป็นเดือยครับเรียบร้อยป๋าใหม่ลูกค้ามาอีกแล้วครับลูกค้ามานะครับอาจารย์อ้นอันนี้เดี๋ยวดูตอนจบจะสวยอีกนะครับตอนนี้วิธีการทำก็ธรรมดาครับแฮนด์เมดครับครับแฮนด์เมดก็ค่อยๆทำไปนะครับทำต่อไปนะครับครับครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานสรุปนะครับขอบคุณมากครับวิทนามันเออวิทนาเออทำอะไรวิทนาตัวก่อนงามที่ว่าซื้อต่อป่ะแต่ว่าไม่ชอบดามมันใช่ไหมอะไรเนี่ยมันใช่ไม่ได้เขาใช่ไปทำแบบงานเบาๆถ่ายงานนักก็มีเอ้าตามมาตายตามมาตายตามมาตายนี่ท่านแย่ดูครับมึงเขามาวะมึงหาใหม่มาละมันมีไหมใหม่กูทำไปหมดละส่งงานนี่ช่างใหม่สุดยอดเลยเนี่ยช่างใหม่ช่างใหม่นี่ช่างใหม่นี่ช่างผมนี่โอ้สุดยอดเลยนี่ครับอัศราสติเฟืองออสจันทร์ชุ่งเนินไปพิมพ์ดู
นะ YouTube ชื่ออะไรนะครับออดจันทร์สูงเนินออดจันทร์สูงเนินเออไปพิมพ์ใน YouTube ของน้ําคนโคราชเองนี่ว่าตัวนี้แหละออดจันทร์สูงเนินนี่แล้วก็งูดินนี่นะงูใหญ่ด้วยจนฉับฉับปูนเนี่ยนี่เออเอามาทําเลยเอามาให้มันทําเลยเอามาทําเลยเอามาทําเลยคุณก็ทําให้ได้แกกอแพงว่ะไอ้ชาไปนี่กอแพงจับนี่ว่างานฝีมือนะครับนี่งานไม้ฝีมือสวยงานใหม่อันนู้นครับงานไม้ฝีมือนี่แน่นอนเลยครับอาจารย์ออดเหมือนเดิมครับคนเดิมออดจันทร์สูงเนินแล้วทางนี้ล่ะเกี่ยวกับสาขาอะไรอันนี้กินเหล้าเลิกล้นละสาขาเลิกเหล้านะครับนี่คือไอดอลของคนที่กำลังจะเลิกเหล้าไอดอลเลยนะก็ให้เพื่อนๆทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็จะได้เลิกได้เนาะถ้าใครเลิกได้ก็มีความสุขย้ายมาสมุนเรียนบ้างโอเคโอเคอันนี้เป็นงานเร่งด่วนนะครับผมทั้งออดงานเร่งด่วนก็เลยต้องใช้ไฟฟ้านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ถือว่าใช้มือตัดเอาเพราะปกติแล้วจะใช้ไอ้กระดาษทรายใช่ไหมกระดาษทรายรูปก็มันจะเสียเวลาเพราะเขาต้องการวันนี้เลยด่วนเลยเดี๋ยวจะรูปกระดาษทรายที่หลังนะครับผมอันนี้รูปกระดาษทรายที่หลังเนียนแล้วครับนี่เนียนเนียนต้องลบเหลี่ยมหมดเลยเนี่ยคนเราจะเป็นคนดีมันยากอย่างนี้แหละเนาะเป็นคนดีมันยากอย่างนี้แหละต้องจองจำประมาณแล้ว5ปีแล้วโดนกระทืบมาในคุกไม่ตายบอกเลยกระทืบมาแล้วหลายสิบปีเมื่อวานนี้ก็โดนกระทืบครับแล้วก็ออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นคนดีของสังคมแล้วตอนนี้ครับเป็นคนดีของสังคมเขารู้แล้วว่าเขาบอกว่าขอบคุณกระทรวงเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรคนดีที่เสียแล้วมันอยู่ดีแล้วขอบคุณท่านตุลาการแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเออกระทรวงยุติธรรมขอบคุณด้วยที่ปล่อยคนดีออกมาครับแล้วก็มาผลิตงานเพื่อที่จะปล่อยจำหน่ายเพื่อที่จะดำรงเลี้ยงชีพต่อไปครับได้ความรู้มาจากข้างในนะครับนี่ได้ความรู้จากข้างในครับก็มีอาจารย์อ้อนนะครับตอนนี้อยู่เหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิมครับอาจารย์อ้อนภาคควบคุมการอาจารย์อ้อนก็ไม่แตะเลยเล่ายาบุหรี่อะไรไม่เอาเลยไม่แตะแล้วก็ไม่เคยมีความประวัติด่างพร้อยเลยอาจารย์อ้อนเนี่ยสามารถสืบทอดได้จาก2502ถึงปี63ครับประสบการณ์ทำงานมาแล้ว50ปีแข็งอุ่นไม่แข็งครับไม่แข็งครับนิ่มนุ่มนิ่มเป็นคนอ่อนโยนครับเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนหวานอ่อนโยนพอกินมะขามเทศหวานครับครับขอบคุณครับเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากไอ้20บาทก็ยังมีนั่นเลยตะออนคิดไปเถอะเพราะถ่ายทําให้ด้วยแต่ว่าคือเก่าฉันคือเก่าไงกับคือเก่าสุดยอด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 ครับหล่อเลยครับพี่เสด็จวันนี้เดี๋ยววันนี้เขาลงแล้วงาน